สำหรับช่วงของบันเทิงสุขนะคะจะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวน่ายินดีค่ะโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีการประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2560นะคะโดยปีนี้มีจำนวน17คนจาก3สาขานะคะซึ่งถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะเพราะว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติจำนวนมากรวมถึงปีนี้มีการเพิ่มสาขาย่อยด้วยค่ะโดยนอกจากพ่อรองเขามูลคดีนะคะหรือนายคเนศเขามูลคดีจะได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แล้วอีกหนึ่งคนที่ได้รับเลือกในสาขานี้นะคะก็คือคุณยุทธนามุกดาสนิทผู้กำกับผู้เขียนบทภาพยนตร์ละครเวทีวัย65ปีค่ะโดยคุณเหงายุทธนานะคะก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลังจากอยู่ในวงการมา44ปีได้รับรางวัลทั้งต่างประเทศและในประเทศมาแล้วมากมายค่ะเช่นตุ๊กตาทองสุพรรณหงษ์จากภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นเรื่องน้ำพุผีเสื้อและดอกไม้วิถีคนกล้าคู่กรรมจักรยานสีแดงและรักออกแบบไม่ได้โดยสำหรับหลักในการทำงานนะคะก็คือภาพยนตร์ต้องเป็นความบันเทิงที่มีประเด็นในการสะท้อนชีวิตและสังคมรวมทั้งต้องทำงานด้วยความรักและรู้จริงในสิ่งที่ทำโดยผลงานล่าสุดของคุณเหงายุทธนานะคะก็คือยุวชนทหารเปิดเทอมไปรบซึ่งก็เกือบ18ปีแล้วค่ะรวมถึงภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปี2553ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ายังอยากทำภาพยนตร์และมีแรงที่จะทำแต่กระแสภาพยนตร์ตอนนี้ยังไม่ใช่แนวที่ถนัดก็กำลังพัฒนาเรื่องอยู่ค่ะมาดูนางเอกคนนี้กันบ้างนะคะสาวแต้วณัฐพรค่ะที่เมื่อวานนี้ก็ไปเดินสายนะคะโชว์ตัวกันที่ห้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์สปป.ลาวค่ะงานนี้มีแฟนคลับมาต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าหนาแน่นมากจริงๆทั้งจำนวนคนแล้วก็เสียงกรี๊ดที่ดังสนั่นเลยค่ะพร้อมกับตะโกนเรียกเจ้าแม่นาคีนะคะจนในโลกโซเชียลเนี่ยตั้งฉายาให้กับสาวแต้วบอกว่าแต้วห้างแตกค่ะเพราะว่ามีแฟนๆที่นั่นมาต้อนรับเป็นจำนวนมากและเห็นกระแสต้อนรับมากมายขนาดนี้ก็ไม่แน่นะคะว่าสาวแต้วเนี่ยอาจจะมีการจัดแฟนมิทติ้งที่สปป.ลาวในครั้งต่อๆไปด้วยค่ะใช่ยังเรียกแบบเจ้าแม่นาคีเลยอ่ะแบบว่าคือไม่ว่าละครอะไรออกมาก็ยังคงเป็นเจ้าแม่นาคีอยู่อะไรเงี้ยก็ดีใจแหละค่ะก็แบบมีโอกาสได้ลองฝึกพูดภาษาอีสานแล้วว่ามันก็มีความใกล้เคียงกับภาษาลาวอะไรเงี้ยก็พยายามพูดกับทุกคนที่มาพูดกับเราอะไรเงี้ยขอบใจไลเดอร์นะคะที่แบบว่าติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจในวันนี้แล้วก็หวังว่าสิ่งที่เรานำมาให้ทุกคนในวันนี้จะเป็นความสุขไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่ดีมากๆก็ถือว่าน่าชื่นใจมากนะคะนี่ไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยคนยังมารอต้อนรับมากมายขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นสาวที่ฮอตอย่างต่อเนื่องจริงใช่แล้วต้องรอดูนะคะว่าจากประเทศนี้เดี๋ยวไปที่อื่นอีกเนี่ยฉายาจะยังคงอยู่แน่นอนมั่นใจแต้วห้างแตกนะคะจากแต้วไปดูอีกหนึ่งสาวค่ะอันนี้แหมสำหรับแฟนๆรายการศึก12ราศีนะคะรายการแนววาไรตี้เกมโชว์แถมดูดวงไปด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าสร้างความบันเทิงมา12ปีแล้วเนี่ยล่าสุดมาปีนี้ก็ได้นางร้ายหุ่นแซ่บอย่างสาวไอซ์อภิษฎานะคะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรประกบคู่กับเสนาลีเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งสาวไอซ์นะคะก็เผยว่าตื่นเต้นมากรู้สึกเหมือนกับว่าเข้าวงการใหม่อีกครั้งเพราะเป็นรายการที่ดูมาตั้งแต่เด็กนะคะโดยเทปที่2เนี่ยออกอากาศไปแล้วเมื่อวานนี้งานนี้เนี่ยนอกจากจะโฟกัสที่การทำหน้าที่พิธีกรของเธอแล้วนะคะหลายคนก็ให้ความสนใจไปที่หุ่นแล้วก็ชื่นชมการดูแลรูปร่างที่ดีเหลือเกินแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะซึ่งเธอบอกมีเคล็ดลับหุ่นดีมาฝากก็คือการออกกำลังกายค่ะเบิร์นไขมันส่วนเกินออกไปก็จะได้หุ่นที่สวยเป๊ะปังแบบสาวไอซ์เนี่ยแหละค่ะซึ่งผู้ชมนะคะสามารถติดตามบทบาทการเป็นพิธีกรของเธอได้ในรายการศึก12ราศีนะคะออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์ค่ะเวลาเที่ยง15นาทีทางช่อง33ค่ะและจบไปแล้วนะคะสำหรับเทศกาลบางกอกแหวกแนวค่ะซึ่งก็เป็นการรวมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมร่วมสมัยไว้ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 มกราคมที่ผ่านมาบริเวณมิวเซียมสยามจักรพงศ์วิลล่าแล้วก็โรงเรียนราชินีค่ะและงานนี้แน่นอนได้รับความสนใจอย่างมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะเพราะว่าเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสวนาเวิร์กช็อปนิทรรศการการเปิดตัวหนังสือแล้วก็กิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการอ่านของเด็กๆ ส่วนโซนที่รับความสนใจเป็นพิเศษก็ต้องยกให้กับตลาด100กิโลค่ะที่เต็มไปด้วยอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเพื่อสุขภาพที่ส่งตรงมาจากเกษตรกรและผู้ประกอบการที่รักสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นต้นอ่อนผักบุ้งปลอดสารพิษจากวิสาหกิจชุมชนบ้านพระพรจังหวัดราชบุรีน้ำตาลสดแท้ 100% จากดอกมะพร้าวหอมข้าวหอมชูใจข้าวออร์แกนิกจากชัยภูมิผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพจากใบพลูตลอดจนพืชผักผลไม้ออร์แกนิกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะส่วนใครที่ชอบงานศิลปะงานไอเดียค่ะก็ต้องโซนนี้เลยที่มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าแฮนด์เมดทั้งตุ๊กตาแฮนด์เมดสบู่ทำมือการเพ้นภาพด้วยสีธรรมชาติผ้าย้อมครามส่วนตลาดนัดหัตถกรรมตรงนี้ก็เต็มไปด้วยงานฝีมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าไปจนถึงเครื่องประดับสวยๆให้นักช็อปเนี่ยได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจค่ะภายในงานนอกจากจะเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆแล้วก็ยังมีน้องๆเยาวชนกลุ่ม Recycle Ranger จากโรงเรียนรุ่งอรุณมาให้ความรู้เรื่องของการคัดแยกขยะและการสร้างสรรค์งาน DIY จากขยะให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ความรู้กันกลับบ้านด้วยนะคะถัดมานะคะไปดูเรื่องราวของแฟชั่นกันบ้างดีกว่าค่ะแน่นอนอีกหนึ่งกระแสที่มาแรงได้ว่านำเทรนด์ของแฟชั่นไม่น้อยเลยนะคะนั่นก็คือกระแสของไอคอนิกโลโก้หรือว่าการนำโลโก้เนี่ยไปแปะประทับไว้อยู่ที่แฟชั่นไอเทมต่างๆนะคะเขาบอกว่าเป็นกระแสหลักเลยที่จะมาสำหรับแฟชั่นในปี 2018 นี้ค่ะนี่แหละค่ะลายที่กำลังเป็นกระแสที่สุดเลยเนี่ยต้องยกให้กับเสื้อยืดลิงถือลูกท้อนะคะเป็นเสื้อยืดจากคอลเลกชัน Autumn Winter 2017-2018 ที่มีชื่อว่า Synthetic นะคะของแบรนด์ TNT Bangkok อย่างพลอยหอวังเป็นแฟชั่นไอคอนอีกคนนะคะของคนไทยที่ก็ไม่พลาดค่ะกับแฟชั่นเสื้อลายปักตราลิงถือลูกท้ออันนี้ดูมีสไตล์มากนะคะแต่จากการที่มีการนำโลโก้มาไว้บนแฟชั่นไอเทมของแบรนด์ไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่TNTเท่านั้นคือยังมีแบรนด์อื่นอย่าง Dry Clean Early Bangkok นะคะที่ก็สร้างชื่อเสียงให้กับวงการแฟชั่นไทยด้วยไอเทมสุดครีเอทอย่างเสื้อตรากระทิงแดงนะคะจาก Collection Fall Winter 2017 ค่ะที่มีชื่อว่า New Jersey เพราะว่านอกจากดาราเซเลบบ้านเราแล้วเนี่ยไอเทมนี้ดังไกลถึงวงการสตรีทแฟชั่นในต่างประเทศอีกด้วยนะคะสำหรับแฟชั่นนิสต้าคนไหนที่ไม่อยากจะพลาดเทรนด์นี้ไม่อยากเหมือนใครเนี่ยนะคะก็ลองดูค่ะเอาโลโก้ที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยมาออกแบบกับเสื้อของตัวเองก็ได้มันก็จะกลายเป็นเสื้อที่มีแค่ตัวเดียวในโลกแค่นี้ก็เก๋ๆไม่ซ้ำใครนะคะยังอยู่ที่เรื่องของแฟชั่นนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมีข่าวลือค่ะว่าจะมีรองเท้าสนิเกอร์ที่ออกมาเพื่อที่จะเอาใจแฟนๆ Dragon Ball ทั้งหลายนะคะล่าสุดข่าวลือไม่ใช่ข่าวลืออีกต่อไปเพราะว่าทาง Adidas ได้เปิดตัวรูปแบบคอลเลกชันนี้แล้วรวมไปถึงกำหนดการวางจำหน่ายด้วยค่ะโดยคอลเลกชัน Adidas Original X Dragon Ball นี้นะคะ Adidas ได้ปล่อยรองเท้าออกมาทั้งหมด8รุ่นด้วยกันแบ่งเป็น7รุ่นที่มีกำหนดการขายอย่างชัดเจนส่วนอีก1รุ่นเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษที่ยังไม่เปิดเผยกำหนดการวางจำหน่ายค่ะแต่ว่าแค่7รุ่นก็น่าจะทำให้เหล่าสาวก Dragon Ball เนี่ยต้องกำกระเป๋าเงินกันให้แน่นแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มออกวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้โดยจะปล่อยออกวางจำหน่ายเดือนละ2รุ่นค่ะตามนี้เลยจดเอาไว้นะคะเดือนสิงหาคมปีนี้ก็จะเป็นสนิเกอร์สีส้มน้ำเงินของคาแรคเตอร์โกฮังซอนโกกุนะคะรุ่น Adidas CX500 RM สนิเกอร์สีม่วงขาวของคาแรคเตอร์ฟรีเซอร์ Adidas ยางวันเดือนกันยายนจะเป็นของสนิเกอร์สีม่วงคาแรคเตอร์โงกุลซันโกฮาน Adidas Disrupt Runner และสนิเกอร์สีเขียวขาวของคาแรคเตอร์เซล Adidas Profia ค่ะเดือนพฤศจิกายนเป็นสนิเกอร์สีน้ำเงินเหลืองของคาแรคเตอร์เบจิต้า Adidas Oregon Ultratech และสนิเกอร์สีชมพูของคาแรคเตอร์จอมมันบูนะคะ Adidas Camandra ส่วนในเดือนธันวาคมค่ะเป็นสนิเกอร์สีขาวทองของคาแรคเตอร์เทพเจ้ามังกร Adidas EQT Support ADV Mid และอีกหนึ่งรุ่น Exclusive ที่ยังไม่ได้ประกาศกำหนดการขายก็คือสนิเกอร์สีดำทองของคาแรคเตอร์มังกร Super Chandron นะคะ Adidas EQT ADV Mid ค่ะจดกันทันไหมคะเชื่อว่าสาวกของ Dragon Ball นี่ก็ได้ว่ารู้ข่าวกันอยู่แล้วนะใช่อยากจะได้รุ่นไหนนี่ก็เล็งเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายหลายคนจะชอบแฟชั่นแบบนี้ใช่ค่ะถัดมาเอาใจคุณผู้ชายเหมือนกันแต่เรื่องนี้นี่อินไซด์มากเลยนะแสดงว่ารู้ใจจริงๆพาไปที่ญี่ปุ่นค่ะแหมพูดมาก็รู้อยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศแห่งนวัตกรรมเลยก็ว่าได้นี่ล่าสุดมาเนี่ยบริษัทแตงโกะนะคะเขาก็ได้ออกแบบเป็นเครื่องตัดขนจมูกแบบ แบบพกพาที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณได้อันนี้ถือว่าเอาใจคุณผู้ชายแบบสุดๆไปเลยค่ะไปดูรายละเอียดกันนะคะของเจ้าตัวนี้ซึ่งเครื่องตัดขนจมูกอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นกรรไกรทั่วไปนะคะแต่มันเป็นมีดโกนแบบไฟฟ้าค่ะจะใช้ไฟจากสมาร์ทโฟนของคุณนั่นแหละวิธีก็คือง่ายมากเสียบเจ้าเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องตัดขนจมูกก็เสียบเข้ากับรูปชาร์จไฟของสมาร์ทโฟนของคุณไม่ว่าจะ Android หรือ iPhone เขาบอกได้หมดเลยแม้ว่ารูปร่างมันอาจจะดูแปลกตาแล้วก็ตลกหน่อยนึงนะคะแต่ว่าสำหรับหนุ่มๆคนไหนที่ขนจมูกมันเป็นปัญหาทดลองใช้เจ้าเครื่องตัดขนจมูกอันนี้ไม่เสียหายค่ะเพราะว่ามันพกพาสะดวกขนาดก็แค่นิ้วชี้เนี่ยแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ 1,480 เยนหรือแค่ประมาณ500บาทเท่านั้นเองนะคะพกพาก็ง่ายใช้งานก็ง่ายแต่เล็กเกินไประวังทำหล่นหายนะคะก็ดูแปลกนะคะแต่ว่าดูง่ายดีค่ะยังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะจะพาไปดูการพัฒนาหุ่นยนต์ออกกำลังกายค่ะที่มีส่วนประกอบที่ทำให้เห็นถึงภาพรวมการเคลื่อนไหวที่เลียนแบบร่างกายของมนุษย์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในวงการกีฬาแล้วก็วงการแพทย์ในอนาคตค่ะเหล่านักวิจัยจากห้องทดลอง JSK ของมหาวิทยาลัยโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นก็กำลังพัฒนาหุ่นยนต์ออกกำลังกายค่ะที่พวกเขาตั้งชื่อว่าเคนโกโร่ซึ่งมีระบบโครงสร้างภายนอกต่างๆในร่างกายคล้ายกับระบบกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกของมนุษย์มากที่สุดซึ่งเคนโกโร่ประกอบด้วยข้อต่อมากกว่า170ชิ้นและขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์116ชิ้นทั่วร่างกายและที่สำคัญนะคะมันยังมีเหงื่อที่สามารถไหลออกมาได้อีกด้วยเนื่องจากระบบความร้อนที่ถูกติดตั้งเอาไว้หากมีการเคลื่อนไหวหรือมีกิจกรรมออกกำลังกายต่างๆและเคนโกโร่ก็ยังได้ถูกตั้งโปรแกรมให้ออกกำลังกายได้หลากหลายแนวค่ะทั้งเต้นแอโรบิกวิดพื้นจนถึงโหนบ่าก็ได้เช่นเดียวกันโดยผลงานนี้ถูกพัฒนาออกมาเพื่อต้องการให้สามารถนำไปศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์และระบบกล้ามเนื้อในร่างกายที่ทำงานระหว่างออกกำลังกายเพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่วงการแพทย์รวมไปถึงวงการกีฬาในอนาคตอีกทั้งมันยังเป็นเหมือนตัวอย่างในการออกกำลังกายให้กับผู้ที่รักสุขภาพด้วยนะคะและในขณะนี้หุ่นยนต์ตัวดังกล่าวถูกพัฒนามาถึงขั้นที่แทบจะสูงสุดแล้วซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2544 โดยทีมวิจัยก็กำลังมองหาแนวทางที่จะใช้งานมันให้มีประสิทธิภาพที่สุดต่อไปค่ะAmazing มากจริงๆนะคะนี่ออกกำลังกายมีเหงื่อออกได้ด้วยใช่หุ่นยนต์นั่นเนี่ยเรากำลังพูดถึงนะคะเหมือนคนเลยอะ Amazing กับเรื่องของนวัตกรรมไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคอหนัง Amazing แน่นอนเพราะจะตามไปดูกระแสที่บอกว่าหนุ่มเจค จิลเลนฮาล์เนี่ยอาจจะมารับบทแบทแมนก็ได้และนะคะวันนี้วันจันทร์แน่นอนจะมีอันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์มาฝากกันในช่วงของ Movie Night สักครู่เดียวค่ะ